ครับขอเดินไปดูขออนุญาตในขั้นต้นก่อนแนะนำผู้เข้าร่วมการประชุมตามลำดับญาติเลยครับทางนายสุรชิตบัวทองครับผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำสำนักงานชลประทานเวลา 13:00 ขอเชิญคณะเดินทางเยี่ยมชมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ซึ่งในส่วนของแล้วก็ได้เน้นย้ำให้ทุกอำเภอดำเนินการสำรวจหมู่บ้านเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวคุมเข้มแล้วก็คัดกรองการเดินทางเข้าออกที่มาจากกรมน.ให้ดำเนินโครงการกำกับติดตามและประเมินโทร3ปีโดยในปีงบประมาณ2500ผลแผนตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนและตำบลตั้งเราก็จะดำเนินการใน13จำนวน15ด้านแล้วก็ได้เลือก9ตำบลและปี2565ดำเนินการเพื่อที่จะได้แจ้งยุทธศาสตร์ของกรมน.แล้วก็แจ้งแผนการดำเนินการในทุกภาคส่วนกิจกรรมที่2ก็จะเป็นกิจกรรมการวางแผนและการดำเนินการตำบลต้นแบบซึ่งทางคณะจะได้เดินทางตัวอย่างการดำเนินการที่ผ่านมาซึ่งส่วนใหญ่ต่อไปครับเตรียมอนุบาล543คนก่อนประสบศึกษา 21,985 คนและสายบริหารส่วนหัวข้อหนึ่งก็คือเรื่องปัญหาที่สำคัญในพื้นที่เนี่ยก็ให้ทางกรมน.ภาคหนึ่งก็ได้ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ